รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่1สนับสนุนโดยโคโรล่าอัลติสก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับตามมึงแล้วไปได้ไปไหนไปดึงเฮ้ยไปดึงมึงมีดึงขับเลยเหรอเฮ้ยคิดได้ไงวะขออีกหนึ่งคนได้มาอีกแล้วสองครับตกรอบครับแต่คนที่เราตกใจมากเลยอ่ะก็คือพี่แก้มที่ให้ผ่านเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยก็คือให้เพราะว่าอยากให้สามีอยากให้สามีคุณอุ๋มถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาไปเจอภรรยาที่ไม่บอกอะไรเลยแล้วไปกู้หนี้นอกระบบแล้วมีเจ้าหนี้มาตามทวงถึงบ้านเนี่ยเขาอาจจะทิ้งคุณไปเลยอ่ะเขาอาจจะไม่มาร่วมชะตากรรมดูแลคุณรับผิดชอบชีวิตคุณแล้วไปเคลียร์ทุกอย่างให้คุณจนกระทั่งทำให้คุณลืมตาอ้าปากได้อย่างตอนนี้วันนั้นก็เลยอยากให้เขาแต่สำหรับตัวคุณอุ๋มเองอ่ะต้องยอมรับคำวิจารณ์จากพวกเรานะคะว่าคุณอุ๋มไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่สมควรจะได้รับผ่านอย่างที่พี่จิ๊กกับพี่นุให้อ่ะถูกแล้ว1คือคุณอุ๋มดูแลตัวเองได้อย่างที่พี่นุบอก2คือคุณอุ๋มอ่ะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไม่ห่วงใครเลยวันที่ออกจากพ่อแม่ไปคุณอุ๋มก็ไม่ห่วงพ่อแม่เลยก็คือไปหาผู้ชายคนหนึ่งง่ายๆเลยหรือวันที่หอบลูกกลับมาแล้วก็เอาลูกไปทิ้งไว้กับย่าก็ไม่ห่วงลูกเลยเหมือนกับว่าห่วงตัวเองอะอย่างเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่าตอนหลังจะกลับมาห่วงพ่อแม่แล้วพยายามเคลียร์หนี้สินของพ่อแม่ซึ่งโหมันก็เยอะมากอะมันตั้ง 200,000 ก็ต้องไปดูว่าหนี้นอกระบบมันมาจากไหนแต่สิ่งนึงที่จะบอกคุณอุ๋มก็คือว่าถ้าคุณอุ๋มไม่ได้สามีช่วยนะวันนั้นนะคุณอุ๋มตายไปแล้วนะเพราะว่าการแก้ปัญหาค่ะเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่คุณอุ๋มทำอ่ะคือแก้ปัญหาที่มันใหญ่อยู่แล้วด้วยการแก้ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคือไปกู้นอกระบบซ้ำเข้าไปอีกแบบนี้มันไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีชีวิตครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันน่ะใช้ชีวิตด้วยกันน่ะเรามีอะไรต้องบอกเขาตรงๆว่ามันคือภาระร่วมกันนะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ช่วยเราได้แต่เราก็ไม่มั่นใจเพราะบางคนบอกแล้วผัวหนีไปเลยก็มีก็เลยไม่กล้าบอกแบบนี้แต่อันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะนั้นเนี่ยต่อไปถ้าคิดแก้ปัญหาค่ะคือมองความรู้สึกของคนรอบข้างเพราะตอนนี้เราก็เป็นคุณแม่ที่มีลูก2คนที่ต้องดูแลเราก็มองความรู้สึกของสามีอย่าห่วงตัวเองมากเกินไปมันจะกลายเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเงินก็ต้องระวังเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกอันนี้ให้อย่างเดียวเลยก็คืออยากให้เป็นกำลังใจของสามีเป็นของขวัญที่เขาเนี่ยยังดูแลเราอยู่เพราะนั้นเราต้องจำวันที่เราลำบากที่สุดไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดกับชีวิตครอบครัวเราก็แล้วกันนะคะบอกนะคะเพราะอะไรถึงให้ผ่านผมฟังแล้วผมไม่โอเคจริงๆผมไม่อยากให้ผ่านเลยนะผมรู้สึกว่าการที่หนีออกจากบ้านไปวันนั้นเนี่ยแล้วไปเจอแฟนคนแรกครับถ้าสมมุติว่าโชคร้ายเกิดโดนทำร้ายเกิดโดนฆ่าเกิดโดนอะไรอย่างเงี้ยเด็ก15จะทำยังไงรู้จักก็ไม่รู้จักอยู่ดีก็เดินไปหาเขาที่อู่แล้วก็ไปอยู่กับเขาด้วยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกพ่อกับแม่ซึ่งผมมันมีลูกซึ่งถ้าเกิดลูกผมทำแบบนั้นบ้างผมหัวใจคงจะสลายเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจว่ามันผ่านมาแล้วแต่ที่ให้ผ่านเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือผมเห็นว่านี่ไม่เยอะนะครับสองก็คือผมเห็นด้วยกับพี่แก้มเลยคือผมให้พ่อแฟนผมให้แฟนคนที่สองคนนี้ผมว่าเขาน่ารักนะครับเขามีคำแนะนำดีๆเช่นคุณไปกู้นอกระบบมาคุณก็เอามากู้สหกรณ์สิจากจ่ายดอกก็เยอะก็มาจ่ายดอกน้อยลงอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ก็ให้เพราะว่าแฟนแหละแต่ว่าไม่ได้ให้พี่ตู่คุณนุ่มเพราะคุณนุ่มผมว่ามันหลายครั้งหลายโหนเนี่ยเรื่องลูกเรื่องอะไรแบบนี้แต่ก็เอาฮะถือว่ามันครั้งนี้โชคไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าขอโชคดีนะครับผมพี่ชาวนี่ให้คุณอุ๋มผ่านเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเราเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแล้วมันเหมือนกับเรามาเจอเทพบุตรอีกคนนึงอ่ะ
ที่ไม่น่าเชื่อว่าเขามาเจอที่โต๊ะสนุกแล้วก็คบกันได้ยาวแล้วก็มีลูกอีก2คนแล้วก็เขาสามารถทำให้ชีวิตของคุณอุ๋มเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ถือว่าโชคดีมากเวลาที่เราไปเจอใครในโต๊ะสนุกเนี่ยพี่ชาวจะเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะคิดว่าอาจจะมาเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรแต่กับกลายเป็นสามีคนที่2เนี่ยกับจริงจังกับคุณอุ๋มที่ให้ผ่านเพราะว่าเจอเรื่องร้ายมาแล้วให้เป็นรางวัลสำหรับที่เราเนี่ยได้กลับตัวกลับใจแล้วก็ได้เจอกับคนที่ดีที่มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตอนนี้มีลูก2คนและที่สำคัญคือตอนนี้อาชีพทั้งคู่ก็มั่นคงก็อยากให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเป็นมักกี้อยู่กี่ปีฮะคุณหนูมะประมาณปีนึงได้ค่ะปีนึงได้ปีนึงได้โต๊ะสนุกมีกี่หลุม8หลุมค่ะ8หลุมค่ะ หลุมบ้าบางเจ้าก็ทำเพิ่มมาทำเพิ่มต้องมีคุณครูไม่ได้รู้คุณจะไปเถียงเขาสิอ๋อเหรอเดี๋ยวจะลองไปหาดูว่าโต๊ะไหนมี8หลุมบ้างสนุกมันมี6หลุมแต่ทำไมผู้คนชอบแทงที่หลุม7หลุม7มีทีเด็ดอะไรชาวๆก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นกลเม็ดจบครับผมตกรอบนะครับผมคนต่อไปคุณมนทนัทจากอยุธยาวันนี้ครูสลาก็ให้เกียรติมาอยู่ในท้องแม่แม่เป็นพี่ครอบครัวไหมเลยต้องอยู่กับตายายตอนเด็กๆอยากเป็นผู้หญิงแต่ตาไม่ชอบถ้าเป็นตาเตะตายเลยกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพ่อโกนเลยครับจะได้เข้าโบสถ์จะได้บวชพระครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะได้ทำหน้าที่ชายชาตรีสักทีครับพอเสร็จแล้วผมจะได้เป็นตุ๊ดสมบูรณ์แบบสักทีถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัตว์ก็เนี่ยทิ้งไปแต่อยู่ในท้องแม่แม่เป็นพี่ครอบครัวไหมก็เลยต้องอยู่กับตายายตอนเด็กๆอยากเป็นผู้หญิงแต่ตาไม่ชอบถ้าเป็นตาเตะตายเลยแล้วจะทำยังไงตาบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าเราเป็นตุ๊ดถ้าเป็นตุ๊ดตาจะเตะเราให้ตายสุดท้ายตาก็ตายก่อนได้เตะเราเราได้เป็นตุ๊ดสมใจแต่ก่อนจะเป็นตุ๊ดได้สมบูรณ์แบบเราขอทำหน้าที่ลูกผู้ชายครั้งสุดท้ายก่อนแล้วกันหลวงพ่อโกนเลยครับจะได้เข้าโบสถ์จะได้บวชพระครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะได้ทำหน้าที่ชายชาตรีสักทีครับพอเสร็จแล้วผมจะได้เป็นตุ๊ดสมบูรณ์แบบสักทีคนแรกได้โยมพอบวชเสร็จเราก็ได้จะเป็นตุ๊ดอย่างสมบูรณ์แบบแม่แต่เราอยากเจอพ่อซะเหลือเกินนี่เราก็ไปสืบเสาะหามาว่าพ่ออยู่แถวนี้พ่อไม่รู้ด้วยนะว่าเราเป็นลูกเพราะพ่อทิ้งเราไปตั้งแต่เราอยู่ในท้องพอเจอกันจะเป็นยังไงบ้างนะมาหาใครครับคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะเคยมีลูกอยู่คนนึงใช่คือเมียเก่าผมเคยบอกว่าเคยมีลูกชายอยู่คนนึงใช่ค่ะชื่อยิ่งยงนี่หนูเป็นแฟนยิ่งยงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูนี่แหละค่ะยิ่งยงจริงเหรอจริงค่ะคุณพ่อตกใจเลยคะไม่ดีใจเหรอคะคือเดี๋ยวพ่องงเฮ้ยหลานถูกย่าพ่อเองก็เขาไม่ดีใจแต่ย่าเราดีใจโอ้ยนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอหลานแล้วดูสิอุ้ยเป็นตุ๊ดซะอย่างนั้นน่ะอุ้ยย่าชอบอ้าวเองงงทำไมไม่ดีใจยังไงที่หลานเป็นตุ๊ดฮะลูกเองเป็นตุ๊ดไหนมึงไม่ดีใจหรือไงต้องดีใจด้วยเหรอวะเนี่ยดีใจลูกเป็นตุ๊ดโอ้โหดีใจ
ได้บวชแล้วได้เจอพ่อแล้วเราก็อยากมีแฟนสักคนก็เลยหาแฟนจากบีทอล์กนี่แหละได้มาคนนึงสมใจเราเลยถึงแม้เขาจะจนไม่มีเงินแต่เขาก็เทคแคร์ดูแลเราดีนะถูกใจเรามากเลยแหละอุ๊ยมาแล้วตัวเองเราไปเที่ยวเมืองกาญกันไหมอ่ะ ดีเลยเขามีรถเดี๋ยวเราขับรถไปเที่ยวกันนะอุ๊ยดีจังเลยอ่ะ แหมแต่ว่ารถเขายังซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะ เขาขอ 2,000 ได้ไหมอ่ะนะแต่เขาจะไปปิดจ็อบค่าซ่อมรถอ่ะเราจะได้ขับรถไปเที่ยวกัน2คนไงนะก็ได้ 2,000 นะแป๊บนึงอุ๊ยตังค์เยอะจังเลยไม่มีอ๋อนี่ไง 2,000 นะดีใจจังเลยอ่ะจะได้นั่งรถแฟนไปเที่ยวเมืองกาญแล้วอ่ะเอ้าตัวเองไหนรถอ่ะพอดีว่ารถมันยังซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วไปพัทยากันแทนนะฮะตกลงเรานั่งรถตู้ไปเหรออืมนะก็ได้ไปกันกันไปเที่ยวพัทยากับมันก็ดีกับเราเลือกเกินเทคแคร์ดูแลถึงอกถึงใจเราก็เลยเสร็จมาที่พัทยานี่แหละแต่ก็อยากไปเที่ยวอีกแล้วว่ะนี่คุณอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมอ่ะเขาใหญ่เหรออยากดีแต่ว่ารถอ่ะยังซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะอะไรครั้งที่แล้วก็ให้ตามตั้งหลายรอบแล้วยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรอยังเลยหุยอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ปะล่ะอยากสิงั้นมา 5,000ฮะจะได้ซ่อมรถให้เสร็จไง 5,000 เลยเหรออยากไปเที่ยวเขาใหญ่ปะล่ะอยากสิ 5,000 นะตัวเองรถยังซ่อมไม่เสร็จเลยอะอะไรยังไม่เสร็จอีกเหรออืมแต่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาโทรจองบ้านพักที่เขาใหญ่อย่างหรูกินอยู่สบายราคารวม 30,00030,000แต่ว่าไปกันหลายคนได้ไงไม่เอามันแพงไปตัวเองไปกันแค่2คนอัมพวาใกล้ๆก็พอตัวเองงั้นเดี๋ยวเขาออกค่าที่พักกับค่ารถตัวเองขอค่ากินก็ได้ที่พักอัมพวานี่ร่มรื่นดีจังเลยนะเธออุ๊ยลืมเลยอ่ะพอดีเพื่อนเขาอ่ะเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวอยู่ที่อัมพวาที่นี่แหละขอไปหาเพื่อนแป๊บนึงนะอุ๊ยอะไรวะตัวเองเพื่อนเขาเจ้าของสวนมะพร้าวเอามา400ดิอะไรอ่ะเอาก็เขาซื้อมะพร้าวเพื่อนนี่ไงเอามา400กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับที่จริงนี่แปลว่าอะไรครับอันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนมาจำไม่ได้ครับมันพอดีถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยโคโรล่าอัลติสแป้งเย็นเพศัตว์จะหาอะไรแล้วอู้จ่ายอีกแล้วเหรออืมนะๆๆๆๆ400 400ใช่มั้ยนี่เอามะพร้าวเนี่ยซื้อมาให้400บายบายไปแล้วนะแล้ววันหลังมาเที่ยวกันใหม่นะครับเราบอกว่าเราจะออกค่ารถกับค่าที่พักแล้วให้มันออกค่าอาหารสุดท้ายมันก็ไม่ออกเลยสักบาทเราเอาไป10,000เนี่ยเหลือกลับบ้าน100เดียว100เดียวจริงด้วยนี่ตัวเองเห็นไหมเพื่อนกับคนรูปงานแต่งงานกันน่ะแล้วไงอ่ะเอ้าก็เขาอยากแต่งแบบนี้มากได้สิเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยเขาจะพาตัวเองไปเปิดตัวพ่อกับแม่เขาที่เชียงใหม่นะอุ๊ยจริงอ่ะอุ๊ยดีใจจังเลยอ่ะแต่ว่าก่อนไปอ่ะขอค่าซ่อมรถอีก 5,000 นะ
อีรถคันนี้ซ่อมไม่เสร็จสักทีนะตัวเองแต่ว่าคราวนี้เขาจะซ่อมให้มันเสร็จเลยแล้วเขาก็จะไปขายทิ้งแล้วเขาก็จะเอาเงินเนี่ยมาคืนตัวเองแล้วก็จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปจัดงานแต่งแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ดีไหมจ๊ะดีจ้าเท่าไหร่นะ 5,000 จ้ะ 5,000 เหรออืมจ้ะเราไปกู้มา 20,000 ให้มันไป 5,000 โอเคไอ้งามไส้หลังจากได้เงินก้อนสุดท้ายมันก็บล็อกช่องทางการติดต่อเราทุกอย่างสุดท้ายเราก็รู้ความจริงว่าโทรศัพท์ที่มันให้เราใช้ก็ไม่ใช่ของมันมันไปยืมเขามาชื่อที่มันใช้ก็ไม่ใช่ชื่อมันมันบอกว่ามันอยู่เชียงใหม่แต่จริงๆแล้วมันอยู่กาฬสินธุ์เฮ้ยสรุปมันโกหกเราทุกอย่างเลยมันหลอกเราแล้วมันก็ทิ้งเราไปทิ้งหนี้ก้อนสุดท้ายไว้ให้เราสุดท้ายเราก็เป็นหนี้โอ้ยทำไมเราโง่ขนาดนี้น่าจะไม่ได้ซ่อมรถอ่ะน่าจะซ่อมเครื่องบินนะคะครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะหนูนาค่ะหนูนาพี่หนูนาชื่อจริงนี่แปลว่าอะไรครับอันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนมาจำไม่ได้แล้วค่ะมนทนันมันเพราะดีมนทนันเพราะดีมาเริ่มเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆตาไม่อยากเลยหรอสองคนประกอบมันไม่เปิดรับพี่หนูนะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะจำความได้ก็คือเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยหรอชอบเล่นแต่กับผู้หญิงไม่ชอบเล่นกับผู้ชายที่บ้านเราก็จะเงียบๆติ่มๆแต่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกก็จะเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนตอนไปโรงเรียนนุ่งกางเกงแบบผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกตัวเองไหมจะไม่ชอบวันธรรมดาแต่ว่าจะมีวันที่เราต้องใส่ชุดพละไปมันจะใส่ทั้งชายหญิงอันนั้นเราจะรู้สึกชอบเพราะว่ามันไม่มีข้อแตกต่างมันเสมอภาคกันใช่เหมือนเราก็ได้ใส่แบบเดียวกันกับผู้หญิงเหมือนกันเราพอคุณตาเสียปุ๊บทำไมถึงไปบวชก็พอถึงครบอายุบวชเราก็คิดได้เองว่าตายายก็เลี้ยงมาแม่ก็มีครอบครัวใหม่จริงแต่ว่าเขาก็เป็นแม่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเราก็ต้องทำหน้าที่ของผู้ชายก่อนแล้วเราจะไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับทางบ้านอีกทีบวชเสร็จศึกออกมาเรียบร้อยทีนี้ก็คือโอเคละวันที่ศึกก็คุยกับทางบ้านว่าเราเป็นอย่างนี้นะทางบ้านรู้นะทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยขอชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเขาก็เข้าใจทำหน้าที่ลูกผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะเขาก็เข้าใจตอนนั้นหนูนาบวชได้กี่วันครับเดือนหนึ่งค่ะทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยไปตามหาพ่อไม่เคยเจอคุณพ่อมาก่อนเลยพ่อแท้ๆไม่เคยครับเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เราอยู่ในท้องแล้วเราไปตามไปรู้ได้ไงว่าก็ตอนเด็กๆคนแถวบ้านเขาก็จะรู้จักเพราะว่าเคยทำงานกับคุณพ่อเขาก็จะบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้นะแล้วพอเราได้ทำงานมันเป็นทางผ่านของบ้านพ่อเราก็คิดนะจ๊ะว่าวันนี้ลองไปหาสักทีเผื่อว่าถ้าดวงดีเจอก็คือเจอถ้าไม่เจอก็คือจบไม่หาแล้วอยากเจอพ่อใช่อยากรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงก็เสี่ยงไปเลยไม่มีข้อมูลอะไรก็มีแต่ชื่อกับนามสกุลที่เราถามวินมอเตอร์ไซค์ว่ารู้จักคนชื่อนี้นามสกุลนี้ไหมดวงดีเจ้าของวินเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าเขาเลยรู้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านนี้โอ้ดีนะที่มันไม่ง่ายน่าจะหายากตอนที่ไปเราแต่งหน้าแต่งไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไว้ผมยาวก็ไปออกวันสาวเลยคาดหวังว่าไงบ้างหนูนาจะได้เจอกับพ่อมันก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับมันคงจะเป็นโชคชะตาอย่างเงี้ยคงเดินกลับมาไม่ฝืนตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ไปตามหาพ่อเนี่ย25 26เหตุการณ์ที่พอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บเป็นยังไงพ่อกำลังสร้างบ้านของตัวเขาอยู่พอไปถึงเราก็บอกว่าเราเป็นลูกคนนี้คนนี้นะแม่ชื่อนี้ชื่อนี้นะเขาก็รู้ตกใจตกใจว่าลูกมาเพราะว่าเขาไม่คาดหวังว่าเราตามหาเขาได้ย่ามาถึงย่าก็ร้องไห้ก่อนเขาบอกว่านึกว่าจะไม่เจอแล้วชาตินี้ก็แสดงเขาก็รู้เนาะใช่ป่ะเขาก็รู้รู้เพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อคบกันย่าในบ้านเขาก็รับรู้หมดรู้หมดแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยไหมเราก็ออกมาอยู่ปกติแต่ว่าก็ยังติดต่อกับคุณพ่อกับญาติทั้งพ่ออยู่รู้สึกของพี่หนูนาวันนั้นตอนที่ได้แบบเฮ้ยคนนี้คือพ่อแหละมันเป็นรู้สึกยังไงดีใจว่าเราก็มีพ่อนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีตอนเด็กๆทั่วญาติหลานๆอะไรเงี้ยก็จะล้อลูกไม่มีพ่อก็จะล้อเราก็ดีใจว่าก็รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อแล้ววันนั้นคำแรกที่หนูนาเจอหน้าคุณพ่อพูดกับพ่อว่าไงเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเขาเหมือนพี่กับแจงอะแจงจะเป็นคนไม่ชอบคนมาโค้ชแบบมาแชร์กันอะเขาจะไม่โอเคเลยนะพี่ออกให้แจงหมดเลยนะถึงได้อยู่กันมาทุกวันเนี้ยแล้วทุกวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูแชร์ดีกว่า